นำท่านผู้ชมกลับมาที่รอยัลพารากอนฮอลล์สยามพารากอนนะครับที่ชั้น5เพื่อชมศึกกระทิงแดงท่าประวัติศาสตร์บัลลังก์โลก WBC ครับนี่คือตารางเปรียบเทียบนะครับระหว่างแชมป์ของเราคือพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมกับผู้ท้าชิงอิบราโดโมราเลสครับของเราปีนี้เรา28ครับในขณะที่โมราเลสัก29แล้วนะครับน้ำหนักเท่ากันครับ112ปอนด์เท่ากันนะครับนะครับนี่ของเราชนะมา61ชนะน็อก21นะครับในขณะที่โมราเลสชนะ27แต่ว่ามีน็อกถึง19ครับของเราเคยแพ้มาแล้ว3ครับในขณะที่โมราเลสนั้นเคยปราชัยมา10เสมอ2ครับขณะนี้ยกแรกกำลังจะเริ่มขึ้นครับขอขอบคุณคุณชนาทิพย์จูตระกูลCEO สยามพารากอนครับที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดศึกนัดประวัติศาสตร์ครั้งนี้ขอบคุณครับแม่บรรยากาศนั้นหนาแน่นมากครับแฟนมวยทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็เรียกว่ามีทุกระดับอายุครับเข้ามาเชียร์กันเต็มภายในรอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5ของสยามพารากอนนี้เต็มไปหมดครับนี่คือกลุ่มกองเชียร์ครับมาแขนควงขึ้นไปแล้วครับดูครับนี่มาเชียร์แบบมวยไทยเลยครับนะครับนี่คือเชียร์ลีดเดอร์ระดับชาติไปแล้วครับวันนี้กรรมการผู้ห้ามบนเวทีก็คือบินเคอร์ซี่นะครับจากสหรัฐอเมริกามาดูวันนี้นะครับเป็นการป้องกันครั้งที่15วันนี้ก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์ของพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมเลยนะครับที่จะเข้าคอนออฟเฟรมนะครับหรือว่าหอเกียรติคุณวันนี้ในอดีตที่ผ่านมาก็นักมวยไทยนะครับมีทั้งหมดก็4คนทั้งชาติชายแสนศักดิ์แล้วก็ทางสดพร้อมทั้งเขาทรายด้วยนะครับมาเริ่มยกหนึ่งของการชกป้องกันครั้งที่15ของพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมนะครับกับโมราเลสจอมโทรจากฟิลิปปินส์นะครับโมราเลสได้ช่วงสูงนะครับเป็นชาวเม็กซิกันนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวกว่าเราครับใหญ่กว่าของเราซ้ายเข้าขวาครับมาดูว่าจังโก้อันตรายซ้ายของหงสักเล็กได้หมัดหนึ่งเดินเบียดแล้วนะครับยกแรกในต่อยเร้าชัยเลยทีเดียวของการชกป้องกันแชมป์ในรุ่นไฟเวทของสภามวยโลกหรือว่า WBC นะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยตอนนี้อ้าวทางโมราเลสบอกว่าต่อยตามนะครับกรรมการผู้ห้ามชาวสหรัฐเป็นสถาบันหลักของประเทศไทยเลยนะครับสถาบันหลักของโลกเลยในทีเดียวในรุ่นไฟเวทของสภามวยโลกผู้ท้าชิงเกิดปี1976นะครับสูง5ฟุต5นิ้วสูงกว่าเราพงศักดิ์พยายามโยกนะครับพยายามโยกใช้จังหวะซ้ายลำตัวครับอัปคัตพยายามจะล้วงด้วยอัปคัตขวามาดูซ้ายของพงศักดิ์เล็กนะครับโมราเลสวันนี้ข้อมูลต่างๆนะครับต้องขอบคุณฝ่ายข่าวกีฬาของเดลีนิวด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเสือเหลืองครับจากยอดเมโลที่กรุณาให้ข้อมูลมาซ้ายตรงที่หน้าซ้ายที่ลำตัวบุกขวาครับพงศักดิ์เล็กนี่เริ่มสตาร์ทถือว่าออกสตาร์ทได้ดีแล้วครับซ้ายอีกแล้วครับมาดูซ้ายของพงศักดิ์เล็กนะครับไอ้มาสายฟ้าแลบจังโก้อันตรายนะครับโมราเลสโดนไส้หมัดหนึ่งหนึ่งสองพงศักดิ์เล็กเดินเบียดต่อยไส้ลำตัวอีกหุกขวาแรกเลยโมราเลสแรกนะครับแรกนี่มีโอกาสที่จะโดนหมัดร่วงตลอดหุกขวาอีกหมัดหนึ่งนี่เป็นการต่อสู้ครั้งสำคัญของพงศักดิ์เล็กก็ดุเดือดเข้มข้นเลยครับพงศักดิ์เล็กนี่ไปชกป้องกันที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วถึง5ครั้งนะครับชนะรวดเลยไส้ลำตัวโมราเลสถ้าบอกว่าไม่ทนนะครับเป็นโรคท้องบางมีโอกาสที่จะร่วงง่ายๆเหมือนกันโดนอัปคัตยืนกันใกล้ๆครับล้วงลำตัวได้2หมัดโมราเลสพยายามจะแลกด้วยซ้ายนี่นะดูซ้ายนะครับซ้ายของเรานี่แต่ละหมัดนี่เตะซ้ายลำตัวอีกทีนึงเข้าใกล้เข้าใกล้เบียดอีกตัดเวทีให้แคบลงนะครับพงศักดิ์มา
ระวังหมดยกการชกครั้งประวัติศาสตร์กำลังจะเริ่มขึ้นร่วมเชียร์พงศักดิ์เล็กเพื่อชัยชนะครั้งสำคัญที่สุดในชีวิต30มิถุนายนนี้ชั้น5สยามพารากอนยกแรกครับซึ่งทั้งคู่นั้นก็ไม่ต้องดูอะไรกันมากครับออกมาใส่กันเลยครับขึ้นยก2ครับชมกันต่อครับเราคาดว่าจะเป็นการป้องกันตำแหน่งที่ดุเดือดเราใจอีกครั้งหนึ่งของไอ้ก่อนครับพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมเริ่มแล้วครับมาชมกันต่อบนเวทียก2ของการชกป้องกันแชมป์ครั้งที่15นะครับในรุ่นไฟเวทของสภามวยโลกหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วตอนนี้นะครับเหลือคนเดียวของ WBC เป็นสถาบันหลักที่ทั่วโลกนะครับยอมรับอันดับ1ในโลกเลยนะครับก็คือ WBC หรือว่าพงศักดิ์เล็กตอนนี้เป็นแชมป์ในรุ่นไฟเวทของสภามวยโลกกรรมการที่ห้ามอยู่เป็นชาวอเมริกานะครับเป็นชาวสหรัฐพิสเตอร์บิลคลันซี่ลงไปแล้วครับลงไปแล้วกับการนับแล้วครับลนลงไปแล้วครับ6 7 8นับถึง8ครับยกที่2กลางยก1นับไปแล้วนะครับ1นับไปแล้วแต่ว่ายังไม่โดนเต็มหมัดแต่ว่าล้มลงไปแล้วนะครับมาดูว่าจังๆของพงศักดิ์เล็กโมราเรสโตเหมือนกันมาแต่ว่าถ้าเปิดหน้าลอยหน้าลอยตานี่มีโอกาสโดนเช็คบินตลอดโตแล้วนะครับโมราเรสแรกแล้วแม่ฟื้นเร็วครับเขาฟื้นเร็วโมราเรสฟื้นแล้วสวนเลยครับต้องระวังครับพงศักดิ์เล็กนี่สภาพร่างกายดีมากครับเม็กซิกันโมราเรสคนนี้โดนนับ8ไปแล้วขึ้นมาได้สู้เลยครับโดนซ้ายได้ที่หน้ามาซ้ายที่หน้าฮุกขวาอีกหมัดนึงมาดูแน่นๆนะครับของพงศักดิ์เล็กต่อย1 2 3 3หมัดเรดโดเข้าไปโดนลำตัวอีกทีนึงยังทนไหวนะครับพยายามต่อยเกมให้ช้าลงโมราเรสพงศักดิ์เล็กเข้าใกล้อีกต้องระมัดระวังขวาของโมราเรสนะครับโอ้โหโดนขวาไปหมัดหนึ่งพงศักดิ์แรกๆเลยทีเดียวใครดีใครอยู่แล้วนะครับโมราเรสพยายามจะใช้จังหวะ2ครับหลังจากที่เราต่อยแบบซ้ายช่วงชักแขนซ้ายกับ1 2แม่เป็นนักชกชาวเม็กซิกันที่อันตรายจริงๆนะครับจังโก้อันตรายเลยนี่ขนาดโดนนับนะครับเขาก็สวนแบบไม่ยั้งครับซ้ายกับขวาแลกกันคนละหมัดสังเกตให้ดีว่าโมราเรสจะพยายามจะเปิดเกมให้ช้าลงนะครับพงศักดิ์ได้ต่อยซ้ายลำตัวยังติดการ์ดอยู่พยายามเล่นลำตัวนะครับเล่นลำตัวได้ต่อยลำตัวให้ขาตายก่อนแล้วค่อยขึ้นค่อยขึ้นบนนะครับโดนซ้ายที่กลามขวาครับโมราเรสยับซ้าย2หมัดปลายยกที่2โดนฮุกขวาครับโมราเรสมา1 2เหมือนกันพงศักดิ์เล็กออกข้างนิดนึงปลายยกแล้วนะครับหมดยกชมภาพชายกที่แล้วครับยกที่เราได้นับนะครับโมราเรสโดนนับ8ครับแม่แฟนชอบมากครับยกที่แล้วยก1ว่าดุครับยก2ดุกว่าขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้บริษัทไทยแสงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวรถข้าวเดียวทรณรงค์และบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนปูนซีเมนต์ TPI มาชมกันต่อเป็นเวทียก3นะครับโอ้โหแรกเลยนะครับโมราเรสเดินแล้วพงศักดิ์เล็กของเรานี่เป็นแชมป์นะครับในรุ่นไฟเวทของสภามวยโลกเป็นสถาบันหลักของโลกเลยนะครับ112ปอนด์ตอนนี้พงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมหรือเป็นฝ่ายเดินด้วยถ้าหากว่าป้องกันแชมป์ไว้ได้มีชัยชนะในวันนี้พงศักดิ์เล็กจะเป็นนักมวยไทยคนที่4ครับที่ถูกบันทึกเป็นตำนานของหอกิตติคุณหอออฟเฟมด้วยเป็น UPC แม่โชคกันแล้วสมศักดิ์ศรีเลยนะครับวันนี้ในศึกกระทิงแดงท่าประวัติศาสตร์ที่พารากอนฮอลล์นะครับชั้น5สยามพารากอนโตแล้วนะครับทางพงศักดิ์เล็กต่อยซ้ายต้องระมัดระวังนะครับพืดไม่ได้เลยหน้าลอยไม่ได้ด้วยนะครับต้องเก็บจังหวะให้ดีด้วยก็เราเห็นนักมวยจากเม็กซิกันหลายคนครับต่อยสไตล์แบบนี้ครับเหนียวแน่นเชิงชกสากลอาชีพนั้นถือว่าแม่อยู่ในระดับท็อป10ของโลกแล้วครับจากเม็กซิโกไอ้จังก็อันตรายนะครับนักมวยชาวเม็กซิกันนะครับโอ้โหขาหมัดหนึ่ง
สายฝาแลบนะครับของพงศักดิ์เล็ก1 2บริเวณศูนย์เหมือนกันมุสลิมต่อยซ้ายพยายามเดินเน้นย้ำไปเรื่อยนะครับต่อยได้เน้นมากนะครับซ้ายลำตัวของพงศักดิ์เล็กแต่ว่าขวาของโมราเลสนั้นก็ออกมาเป็นระยะต่อยเรื่อยๆครับอันตรายมากเลยนะครับเขาชิงแชมป์โลกมาแล้วถึง3ครั้งนะครับเกือบจะได้2ครั้งเหมือนกันครั้งนี้ชิงเป็นครั้งที่4ของโมราเลสนะครับมาเข้าสู่ช่วงปลายยกที่2ได้ล้วงลำตัวนี้ไม่มากครับพงศักดิ์เล็กก็ค่อนข้างจะระวังนะครับโอ้โดนดักด้วยซ้ายครับต้องยอมรับเข้าเบ้าตาหรือเปล่าต้องยอมรับโดนดักเป๊ะเลยนะครับเป๊ะแล้วสุดแล้วนะครับกรรมการนับอีกแล้วครั้งที่2ครับโอ้โดน1 2ของพงศักดิ์เล็กเต็มๆเลยนะครับเป็นการถูกนับครั้งที่2ของโมโรเลสยกที่3นับน่าจะถึง8ครับเพราะว่าเมื่อสักครู่เราไม่เห็นชมกันต่อครับแตกด้วยครับโมโรเลสแตกแล้วครับที่บริเวณตาด้านขวาเอ้าแล้วครับพงศักดิ์เล็กจะปิดบัญชีแล้วครับกรรมการยุติหรือเปล่าไม่ทราบครับยุติเพื่อจะพบแพทย์นะครับพบแพทย์ครับที่ปลายคิ้วด้านขวาครับหางคิ้วขวานั้นมีเลือดไหลออกมาค่อนข้างเยอะมิสเตอร์บินแคนซี่ครับกรรมการที่ทำหน้าที่ห้ามอยู่บนเวทีก็ยุติแล้วพาโมราเลสันไปพบแพทย์สนามครับโอ้โหตอนนี้ต้องรอแพทย์สนามนะครับขึ้นมาตรวจก่อนคุณหมอเอกลาภทองบริสุทธิ์นะครับจากซานเปาโลหูหินแตกเยอะนะครับเลือดไหลโกรกเลยเหนือคิ้วขวานะครับของโมราเลสก็มีทั้งแพทย์ฝั่งเราแล้วก็แพทย์ของเขาด้วยนะครับขึ้นมาดูบาดแผลในขณะที่ดูบาดแผลก็คัดเลือดไปด้วยครับแผลก็ค่อนข้างไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับที่หางคิ้วครับหางคิ้วขวาแพทย์กำลังพิจารณาดูว่ายาวไหมอันตรายไหมครับเพราะว่ายกที่3กรรมการปรึกษากับกรรมการบนเวทีครับน่าดูเหมือนว่าจะให้รวมคะแนนนะครับนี่ครับบาดแผลโอ้ชัยวัชรินทร์ยาวครับแผลยาวเป็นนิ้วเลยครับโอ้แต่ดูแล้วบอบช้ำนะครับบอบช้ำเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูภาพช้าๆครับว่าโดนตรงไหนโดนอย่างไรครับดูนะครับดูช้าๆครับซ้ายหมัดนี้ครับแตกเลยครับเลือดไหลมาเรียกว่ามาสู้ไหลทันทีครับมาสู้กันต่อนะครับซ้ายของพงศักดิ์เล็กย้ำเลยนะครับย้ำแล้วมาดูโมราเลสแรกเลยกัดฟันแรกเลยนะครับพงศักดิ์เล็กโมราเลสแรกเหมือนกันเลือดแล้วเลือดท่วมจอเลยนะครับสุดๆเลยแรกแล้วนะครับประมาณไม่ได้นะครับโมราเลสกัดฟันแรกเลยแม่ดิดวลแล้วนะครับถือว่าเป็นช่วงวินาทีที่อันตรายมากครับดูครับกรรมการให้รวมคะแนนไว้เฉยๆนะครับ3ยกที่แตกแล้วสู้กันต่อครับแม่โอ้โหเลือดท่วมตัวทั้งคู่แล้วทั้งพงศักดิ์เล็กแชมป์โลกโดนเหมือนกันนะครับต้องระมัดระวังนะครับอย่าเปิดหน้าพงศักดิ์เล็กโอ้โหเอาอีกครับน่าจะพบแพทย์โอ้โหเลือดเต็มหน้าเลยครับโมราเลสนี่เป็นการพบแพทย์ครั้งที่2ครับในยกนี้นะครับยกที่3ไหวไหมครับเที่ยวนี้เมื่อคิดสักครู่นี้กรรมการทำมือนะครับทำมือไปให้กับกรรมการรวมคะแนนเสร็จแล้วก็นักมวยสู้กันเลยครับเลือดท่วมเลยนะครับท่วมหน้าท่วมตัวทั้งพงศักดิ์เล็กเลยนะครับเลือดของโมราเลสไปแล้วไม่ได้ครับชกไม่ได้เรียบร้อยเลยนะครับแพทย์สนามชูใบแดงขึ้นมาก็เป็นสัญญาณบอกว่าชกไม่ได้ครับโอ้โหนี่บูระเลงเลือดเลยครับยกนี้แม่ดูครับก็ต้องการให้เกมจบเร็วด้วยครับพงศักดิ์เล็กไม่อยากยืดเยื้อนะครับแล้วสุดท้ายก็จบสั้นจริงๆครับโอ้โหเลือดใครเป็นเลือดใครไม่ทราบแล้วครับดูครับแดงไปทั้ง2คนครับเราจะพักชมโฆษณาสักครู่นะครับโอ้โหไมค์กอดเลยครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะมาแสดงความดีใจกันมาดูไฮไลท์ครับตั้งแต่ต้นเลยครับดูว่าโมราเลสโดนอะไรครับตั้งแต่ยกแรกนะครับนี่ดูนะครับ
ความห้าวของโมราเลสนั้นก็แหมมีเกินพิกัดนะครับแต่ว่าการดักจังหวะ2ของพงศักดิ์เนี่ยถือว่าทำได้ดีครับนี่เป็นการถูกนับครั้งที่2ครับแล้วก็มีบาดแผลแตกที่บริเวณหางคิ้วขวาครับโดนหมัดซ้ายครับกรรมการปราดเข้าไปนับนะครับในครั้งที่2ของยกที่3ครับและนี่พบแพทย์ครั้งแรกครับดูว่าเลือดยังออกไม่เยอะก็อนุญาตให้ต่อยต่อครับแล้วก็สู้กันแบบนี้ครับละเลงเลือดเลยครับใส่กันแบบไม่ยั้งครับใครดีใครอยู่แบบว่าวัดกันแบบได้เสียไปเลยครับและสุดท้ายดูเลยครับแพทย์ชูใบแดงครับต่อยไม่ได้ครับมาดูครับดีใจสะใจครับเดี๋ยวมาดูคาดเข็มขัดครับเดี๋ยวมาดูคาดเข็มขัดที่กองเชียร์ครับไม่มีใครนั่งติดพื้นเลยครับยืนกันหมดภายในรอยัลพารากอนฮอลล์ชมโฆษณาก่อนครับการชกของมวยคู่ที่ผ่านมานั้นกำลังสนุกสนานเต็มที่นะครับแต่เผอิญว่านักชกคนไทยชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ซะก่อนเนื่องจากคู่ต่อสู้แตกและผู้ที่ให้เกียรติค่าเข็มขัดในวันนี้ได้แก่ท่านรองนายกรัฐมนตรีนายสุวัสดิ์ลิตพันลบพี่สุวัสดิ์เชิญครับคุณสุวัสดิ์เชิญครับข้ามขัดครับพี่สุวัสดิ์เชิญครับและรองประธานสภามวยโลก WBC และประธานสภามวยแห่งเอเชียพลตำรวจเอกโกวิทภักดีภูมิเข้าร่วมในการค่าเข็มขัดในครั้งนี้ด้วยพร้อมด้วยประธานจากการแข่งขันในสาธิตสถีรจันทร์สถีรศิรินนี่นะครับวันนี้ก็ตำแหน่งแชมป์โลกในรุ่นไฟเวทของสภามวยโลกยังอยู่ที่พงศักดิ์เล็กนะครับในเมืองไทยของเราครั้งที่15ก็เข้าหอเกียรติคุณนะครับหรือว่า Hall of Fame ชกได้แบบประทับใจแล้วก็สมศักดิ์ศรีเลยนะครับเลือดท่วมเลยวันนี้เพราะว่าโมเรสและมวยชาวเม็กซิกันนี่โดนต่อยซะหน้าตาเละคิ้วแตกเรียบร้อยไปเลยนะครับนี่แหละครับแชมป์โลกวันนี้ก็ทั้งวงไอ้น้ำนะครับนำโดยฟลุ๊กนะครับของไอ้น้ำวันนี้มาร่วมแสดงความยินดีที่จะมอบอะไรให้ด้วยนะครับผู้ที่จะมอบรางวัลเชิญเลยครับท่านแรกนะครับก็ต้องกระทิงแดงก่อนนะครับกระทิงแดงก่อนที่จะมอบให้ดูเหมือนว่าบอลเลสันเข้ามาแสดงความยินดีกับพงศักดิ์เล็กครับที่ป้องกันตำแหน่งเอาไว้สำเร็จนะครับเข้ามาแสดงความมีน้ำใจของนักกีฬาที่ดีนะครับบอลเลสเข้ามาแสดงความยินดีด้วยก็เป็นผลสำเร็จของอันยิ่งใหญ่ของพงศักดิ์เล็กแล้วก็เพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นรวมทั้งบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงครับตอนนี้ก็คุณพงศ์วิเศษไพฑูรย์นะครับทั้งไก่ย่าง5ดาวนมสดเมจิ CP นะครับทองคำหนัก10บาทนะครับจากคุณพงศ์วิเศษไพฑูรย์ผู้แทนของเจริญพกพันธ์นะครับทั้ง CP เมจิไก่ย่าง5ดาวแล้วก็กุ้งต้มสุกด้วยนะครับมอบทองอีก10บาทตามมาด้วยสกินเดียมาโนโปรวิทของแหลมทองการแพทย์ในห้างมนบเชิญเลยครับที่จะมอบให้ติดตามมาด้วยคุณพิชัยกิตติทินะครับจากโสมเกาหลีตังโกจับตราแปลงสุพรรณคู่เชิญเลยครับนี่แหละครับคุณพิชัยกิตติทิแล้วก็ TPI นะครับเชิญเลยครับตามมาด้วย TPI เชิญเลยครับปูน TPI เชิญเลยที่จะมอบให้ตอนนี้ก็วงไอ้น้ำนะครับวงไอ้น้ำนำโดยฟลุ๊กนะครับไอ้น้ำจาก RS โปรโมชั่นนะครับมอบโชว์ดอกไม้ให้กับแชมป์โลกนะครับในรุ่นไฟเวทของสภามวยโลกพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมแล้วก็เครื่องดื่มสมุนไพรจีนนะครับคุณวรกรวัฒนาช่างนะครับเคียงเซียมเจงนะครับพระเอกตัวจริงขายตรงเคียงเซียมเจงแล้วก็ป๋องเผานะครับโดยคุณปัญญาทองไทยคุณธวัชชัยเดอะไวท์เฮาส์โคโยตี้นะครับแล้วก็คุณบุญเอกเนี่ยน่าสกุลจากศักดิ์สิทธิ์อลอยศักดิ์สิทธิ์พัฒนาคาราโอเกะครีมทุ่มไว้สมุนไพรเชิญมานะครับมอบให้ด้วยก็ตอนนี้พักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมมวยคู่ต่อไปครับ